วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel My Machine ครับโปรดักที่เราจะคุยในวันนี้นะครับอาจจะดูแปลกๆแหวกๆกันสักนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่เราเปลี่ยนปีกันมาแล้วนะครับขึ้นปีใหม่แล้วก็ต้องรีวิวอะไรใหม่ๆกันบ้างครับตัวที่ผมได้มาในวันนี้นะครับคือแม่กุญแจอัจฉริยะ Vayo Smart Lock จากแบรนด์ Vayo Trade Center นะครับหมดปัญหาแบบพกกุญแจหลายๆดอกนะครับพกเป็นปวงๆหายบ้างหายากบ้างควานหาทุกกระเป๋าบ้างครับตัวนี้เลยครับสแกนผ่านลายนิ้วมือนะครับหน้าอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูรีวิวนะครับผมขอแจ้งไว้นิดนึงว่าตอนนี้ช่องผมเนี่ยเปิดช่องทางโดเนทผ่านทางปุ่ม Super Thanks โดยตรงแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าใครที่แบบว่าชื่นชอบคลิปนี้พิเศษหรือว่าคลิปไหนก็ตามแต่นะครับสามารถที่จะสนับสนุนผมด้วยการแบบเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟนะครับ20บาท50บาทเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่ว่ากันครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับการสนับสนุนช่องผมโดยตรงผ่านปุ่ม Super Thanks ครับทีนี้เรามาดูตัวแม่กุญแจดีกว่าครับสิ่งแรกที่ทุกคนต้องตั้งข้อสงสัยกันครับคือพอมันเป็นแม่กุญแจแบบนี้นะครับมันจะมีความแข็งแรงทนทานเท่าเดิมได้จริงหรอนะครับสัมผัสแรกที่ผมหยิบมันออกมาจากกล่องครับคือความแข็งแรงแล้วก็ความหนักความแน่นของมันครับเพราะว่าเขาใช้สแตนเลสสตีลเกรด304นะครับมันเป็นสแตนเลสชนิดพิเศษนะครับที่มีความทนทานสูงเกิดจากการผสมกันระหว่างเหล็กคาร์บอนโครเมียมแล้วก็นิกเกิลนะครับส่งผลให้มันมีความเหนียวความทนทานต่อการกัดกร่อนครับทนไฟทนความร้อนไม่เป็นสนิมไม่ดูดซึมสารกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้จับมันครับจะเลิกตั้งข้อสงสัยในตัวมันแน่นอนครับเพราะว่ามันดูแข็งแรงแล้วก็ทนทานสูงมากนะคือถ้าตกใส่เท้าเนี่ยผมมั่นใจว่าเล็บแตกนะครับแต่ถ้าเกิดตกใส่พื้นกระเบื้องเนี่ยผมก็ยังค่อนข้างมั่นใจอยู่ดีว่ามีสิทธิ์ที่จะกระเบื้องแตกนะครับคือมันหนักแน่นมากๆนะครับดูมันสิครับคือแบบเหล็กแบบทั้งดุ้นเลยนะครับคือเอาจริงนะครับจากการที่สัมผัสจากเท่าที่ได้ใช้มันอ่ะผมรู้สึกว่ามันแอบแข็งแรงกว่าพวกแม่กุญแจที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปด้วยซ้ำครับและที่สำคัญเลยคือมันกันน้ำกันฝุ่นที่ IP rating IP 68นะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของฟ้าฝนครับคือเอาไปล็อกรั้วบ้านเนี่ยโดนฝนโดนสาดเนี่ยไม่มีปัญหาสบายๆครับไว้ใจได้อุปกรณ์ที่แถมให้ภายในกล่องนอกจากตัวแม่กุญแจแล้วก็จะมีสายชาร์จ Type C ซึ่งผมมองว่าไม่จำเป็นต้องแถมแล้วนะครับสำหรับปี2023แบบนี้ผมมองว่าการแถมสายชาร์จ Type C พวกนี้จัดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับยิ่งกับสายสั้นๆแบบนี้ไม่มีใครใช้นะครับเราสายมือถือแล้วเนี่ยเสียบไปเลยครับแล้วก็มีตัวอิเล็กทรอนิกส์คีย์นะครับนี่คือกุญแจของเขาครับหน้าตาจะเป็น Type C แบบนี้เลยครับใช้ยังไงเดี๋ยวผมค่อยพาดูที่หลังครับในส่วนของคู่มือการใช้งานครับอันนี้ต้องชื่นชมว่าเขาใช้เป็น PDF ไฟล์ครับก็คือสแกน QR code ที่ตัวกล่องได้เลยครับในปี2023นี้นะครับอะไรที่แบบช่วยกันลดได้ก็ต้องช่วยกันลดแล้วนะครับแล้วจะชื่นชมว่าคู่มือเขาทำดีมากฟอนต์สวยเลเยอร์สวยหน้าตา UI สวยนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยและที่สำคัญคือละเอียดมากคือละเอียดแบบยิบเลยอ่ะพาใช้งานทุกเมนูทุกบรรทัดในแอปคือบอกละเอียดเป็นบรรทัดต่อบรรทัดเลยครับอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยครับว่าทำการบ้านมาดีมากครับทีนี้ต่อมาจะเป็นการใช้งานครับอังจีมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือกุญแจนั่นแหละครับก็คือล็อกนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะครับโดยการปลดล็อกนะครับสามารถทำได้3วิธีนะครับก็คือสแกนลายนิ้วมือแบบนี้หรือว่าเปิดมือถือบนแอปพลิเคชันครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็น Type C key แบบนี้ครับที่เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับเขาจะมีแผ่นฟิลเตอร์ปิดเพื่อกันน้ำกันฝุ่นให้เราอีกนิดๆหน่อยๆนะครับอีกชั้นหนึ่งครับถ้าสแกนแล้วเป็นสีเขียวก็คือผ่านถ้าสีแดงคือไม่ผ่านเอาใหม่นะครับความไวในการสแกนครับก็พอๆกับพวกมือถือที่สแกนผ่านหน้าจอครับจะไวสู้พวกที่สแกนผ่านด้านข้างตัวเครื่องไม่ได้ครับแต่เอาจริงๆมันก็ถือว่าไวเพียงพอสำหรับการใช้งานครับไม่ได้น่างุนงิดอะไรครับการชาร์จแบตก็ชาร์จผ่านพอร์ต Type C ตรงนี้ได้เลยครับตัวแบตเตอรี่ขนาด250มิลลิแอมป์ครับโดยการชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถปลดล็อกได้ถึง 3,000 ครั้งโดยประมาณครับถ้าคิดง่ายๆว่าถ้าวันนึงเราปลดล็อกสัก 3-5 ครั้งนะครับก็เทียบบรรยัตยานแล้วก็น่าอยู่ได้สัก 2-3 ปีสบายๆนะคือในทางทฤษฎีนะแต่ในการใช้งานจริงจะถึง3ปีไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างน้อย1ปีอ่ะถึงแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกิดแบตมันจะหมดครับแบตมันเหลือ 35% เนี่ยมันจะมีไฟสีแดงถึงนะครับเวลาที่เราสแกนมันจะมีไฟเตือนขึ้นมาครับนั่นแปลว่าแบตใกล้หมดละเหลือต่ำกว่า 3-5 แล้วให้เอาไปชาร์จแล้วครับโดยการที่พอมันเตือนแบบนี้ครับเราจะสามารถที่จะปลดล็อกได้อีกประมาณ100ครั้งถ้าตีเป็นเวลาก็ได้สักก็หลายอาทิตย์อ่ะ100ครั้งอ่ะนะครับดังนั้นมันมีเวลามากพอที่จะให้เราเอามันเข้าไปชาร์จแบตแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วคุณเป็นคนแบบขี้ลืมจริงๆแบบลืมปล่อยทิ้งยาวแล้วแบบเฮ้ยแบตมันหมดทำยังไงนะครับก็เอา power bank อ่ะนะครับเสียบสาย type C ก็คือชาร์จไฟต่อไฟตรงเข้าไปเลยแล้วก็สแกนได้นะครับไม่มีปัญหานะครับในเรื่องนี้สบายๆครับเขาออกแบบมาแล้วครับอีกหนึ่งวิธีปลดล็อกนะครับก็คือตัวอิเล็กทรอนิกส์คีย์ตัวนี้นะครับที่เป็น type C เนี่ยนะครับมันจะมีความพิเศษก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้กุญแจตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับเราจะใช้นิ้วไหนก็ได้แม้เราไม่ได้แอดไว้มันจะสามารถปลดล็อกได้นะครับก็คือมันเหมือนเป็นบัตรผ่านประตูนะครับคือถ้าถือกุญแจก็คือเข้าได้นะครับเขาให้สำรองมา2อันครับแล้วผมก็ลองเอาสาย type C อื่นๆมาเสียบหลอกดูจะดูว่ามันใช้ได้ไหมปรากฏว่าไม่ได้นะมันไม่ยอมปลดล็อกให้ครับแปลว่าที่ตัวพอร์ตกับตัวกุญแจเนี่ยมันอาจจะมีแบบว่า
เป็นขาพินที่เอาไว้คุยกันว่าเฮ้ยนายใช่กุญแจของเราไหมถ้าไม่ใช่เราไม่ยอมปลดล็อกให้นะนะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดเอาสายมาเสียบอะไรก็ได้แล้วปลดล็อกได้นี่คือแบบฮาเลยนะนะครับคือความ security คือหายหมดเกลี้ยงเลยนะครับแต่อันนี้เขาก็ถือว่ารอบครอบมาในระดับนึงแล้วครับโอเคครับต่อมาเรามาดูแอปพลิเคชันของเขากันบ้างครับแต่ว่าจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าด้วยความที่คู่มือเขาทำละเอียดไว้มากอยู่แล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้พาดูแบบซอกแซกทุกบรรทัดอธิบายละเอียดทุกเมนูว่าทำงานยังไงอย่างนี้นะครับคือแบบว่าเอาเป็นคีย์ฟีเจอร์แล้วกันครับว่าคีย์หลักๆฟีเจอร์หลักๆของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างครับอะไรที่แบบว่าเจ๋งๆที่แบบล้ำๆในกุญแจตัวนี้นะครับประมาณนี้ครับแอปของเขาจะชื่อว่า Tuya Smart นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาก็กดเพิ่มอุปกรณ์เหมือนกับพวกอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อแอปทั่วๆไปนะครับแล้วหน้าตาแอปนี่บอกได้เลยว่าแน่ดูคุ้นเคยมากๆเลยนะครับเนี่ยเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของตัวแม่กุญแจบอกนะครับที่ด้านล่างจะเอาไว้สไลด์เพื่อปลดล็อกนะครับนอกจากนี้เขายังเก็บล็อกเอาไว้ด้วยนะครับว่ากุญแจตัวนี้ถูกปลดล็อกตอนกี่โมงปลดล็อกด้วยแอคเคาท์ใครปลดล็อกด้วยวิธีไหนผ่านบลูทูธแอปพลิเคชันหรือว่าปลดล็อกผ่านตัวลายนิ้วมือนะครับแล้วบอกด้วยว่าการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือเนี่ยคือนิ้วไหนตามที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับอันนี้ต้องชื่นชมเลยนะครับว่าทำการบ้านมาดีมากๆครับมีดิจิตอลฟุตปรินต์บันทึกไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้หมดเลยครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะแอดเมมเบอร์ภายในบ้านเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยนะครับเผื่อเขาจะอยากมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองครับเมื่อกดเข้ามาในชื่อเมมเบอร์ครับก็สามารถที่จะแอดลายนิ้วมือเพิ่มเข้าไปได้นะครับโดยสามารถที่จะแอดได้มากสูงสุด20ลายนิ้วมือต่อ1แม่กุญแจครับบ้านใครที่เป็นครอบครัวใหญ่ก็ไม่ต้องกังวลครับสบายๆให้เหลือๆนะครับ20นิ้วครับแอดกันเข้าไปแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อนิ้วที่แอดไปด้วยนะครับในล็อกไฟล์จะได้ขึ้นให้เราเห็นอย่างที่ผมพาดูไปนะครับหรือว่าจะตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนมาที่สมาร์ทโฟนก็ได้นะครับเมื่อมีการปลดล็อกกุญแจครับแต่ว่าอันนี้มือถือกับกุญแจต้องอยู่ในระยะสัญญาณด้วยนะครับดังนั้นผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มากเท่าไหร่นะครับแต่จุดที่จะชื่นชมเลยก็คือมันเด้งแจ้งเตือนไวมากครับรวมถึงหน้าตา UI ก็สวยออกแบบต่างๆมาได้ดีดูทันสมัยมากครับที่เหลือก็จะเป็นเมนูการตั้งค่าตัวแอปต่างๆนะครับชื่อเราบลาบลาบลานะครับก็ลองไปเล่นกันดูครับสรุปโดยภาพรวมนะครับผมมองว่ามันเข้ามาช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างเมื่อก่อนนะถ้าสมมติว่าอ่ะเราเดินตอนเช้าออกมาเราจะเดินไปเปิดบ้านเราต้องแวะจุด A ไปหยิบกุญแจก่อนแล้วไปจุด B ใช่ไหมครับหรือบางทีแบบเราจะเดินไปเปิดประตูรั้วอย่างเงี้ยนะครับเราต้องกลับเข้าไปเอากุญแจในบ้านแล้วก็เดินออกมาไขใช่ไหมครับอันนี้คือเราสามารถจะตรงไปที่กุญแจได้เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันบันทึกล็อกเก็บไว้หมดเลยนะครับเราจะมีข้อมูลดิจิตอลฟุตปรินท์ทั้งหมดครับก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยภายในบ้านไปได้อีกขั้นหนึ่งเลยครับแน่นอนครับในเมื่อเป็นการรีวิวตามสไตล์ช่องใหม่เมจินนะครับก็ต้องมีจุดพิจารณาที่คนได้รู้ไว้เหมือนกันครับก็คือการเก็บบันทึกล็อกไฟล์เนี่ยนะครับในแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะไม่บันทึกหากคุณปลดล็อกด้วย Type C key ตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถือกุญแจตัวเนี้ยคุณจะสามารถล่องหนได้มันจะไม่ถูกบันทึกเอาไว้ในตัวแอปพลิเคชันครับคืออันนี้ผมมองว่าควรจะอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อเก็บข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมนะเพราะว่าลองคิดดูง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมุติว่าบ้านอยู่กันหลายคนครับแล้ววันดีคืนดีเนี่ยมีของหายไปในบ้านสักชิ้นนึงใครที่จะตกเป็นผู้ต้องหาคนแรกใครที่คนในบ้านจะเพ่งเล็งเป็นคนแรกคนถือกุญแจใช่ไหมครับก็ยูล่องหนได้ยูไม่ถูกบันทึกอ่ะฉะนั้นยูนั่นแหละน่าสงสัยสุดออกไปทำงานกลับบ้านมาตกเป็นผู้ต้องสงสัยฉันเอาของในบ้านไปเหรอถูกไหมครับนี่จึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมมองว่าควรจะถูกบันทึกได้นะครับในเมื่อกุญแจสามารถปลดล็อกได้3รูปแบบแล้วก็ควรที่จะบันทึกล็อกเก็บไว้ทั้ง3รูปแบบเช่นกันครับแล้วก็อย่างที่2นะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วกันครับไม่นับว่าเป็นจุดพิจารณานะครับก็คือผมอยากเห็นมันมี NFC นะครับถ้ามันมี NFC เนี่ยเราสามารถที่จะเอามือถือแตะแล้วก็แต้งให้มันกุญแจมันปลดล็อกหลุดออกมาได้เลยใช่ไหมครับยิ่งแบบในยุคนี้ที่แบบสมาร์ทแบนด์สมาร์ทวอชมันมี NFC แล้วแล้วคนก็ใส่กันเรียกว่าเกือบจะทุกคนแล้วนะครับบางรุ่นมี NFC แล้วก็ยื่นข้อมือไปเพื่อปลดล็อกประตูของเราแต่งหลุดได้เลยเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะสะดวกสบายขึ้นไปอีกขั้นนึงนะแต่โอเคในเรื่องของความ security ความปลอดภัยมันลดลงก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็อาจจะมีแบบให้เลือกให้ผู้ใช้ได้เลือกเปิดปิดได้ในแอปว่าจะเปิดหรือจะปิดจะใช้หรือจะไม่ใช้ไปบาลานซ์กันเองว่าอยากสบายมากแค่ไหนอยากปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ผมเสนอแนะที่ผมรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Vayo Smart Lock นะครับก็เอาจริงมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะมันก็คือแม่กุญแจที่เพิ่มความอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสมาร์ทของมันเข้าไปนะครับในส่วนของราคานะครับ 2,990 หลายคนอยากจะเริ่มเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคือแบบโอเคถ้าเรามองว่าเรามองเทียบกับราคากุญแจในตลาดโอเคครับยอมรับว่ามันก็สูงนะครับแต่ว่าคือถ้าเรามองเทียบกับโปรดักต์จำพวกเดียวกันที่เป็นกุญแจสแกนลายนิ้วมือแบบนี้มีฟังก์ชันระบบแบบนี้นะครับผมว่ามันก็ไม่ได้สูงจนแบบเวอร์จนน่าเกลียดนะครับคือตัวอื่นในตลาดอ่ะมันไม่ได้มีไซส์นี้ผมลองพยายามหาแล้วนะครับส่วนใหญ่จะทำเป็นไซส์เล็กนะครับอย่างที่ผมเห็นที่เราเห็นกันนะครับแบบล็อกอะไรนะกระเป๋าเดินทางใช่ไหมล็อกแบบหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยล็อกหีบนิดๆหน่อยๆเล็กๆไม่ได้แบบ
จริงจังอะไรมากครับที่แบบเป็นไซส์เล็กๆเป็นขาเล็กๆที่แบบว่าไม่ได้แบบมีความแข็งแรงอะไรมากนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือมันฟูลไซส์คือคุณสามารถที่จะไปล็อกรั้วสวนรั้วบ้านประตูคฤหาสน์ได้เลยนะครับแล้วความแข็งแรงเนี่ยบอกได้เลยว่าฟังเสียงนี่ครับโหนี่เจ็บนิ้วมากเลยนะคือถ้าเทียบกับกุญแจที่อยู่ในบ้านน่ะของผมนะครับไม่มีตัวไหนแข็งแรงเท่าตัวนี้นะอันนี้คือแบบจับแล้วให้ความรู้สึกที่แบบพรีเมียมนะคือมันสแตนเลสสตีลเกรด304ครับคือทนไฟทนการกัดกร่อนสูงมากนะแข็งแรงมากคือถ้าจะต้องเอาเลื่อยตัดมันอ่ะผมว่าน่าใช้เวลานานมากเออผมจะบอกอย่างนึงถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนสโลแกนเขาคืออะไรนะแกร่งจนโจรต้องร้องกรี๊ดอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันแข็งแรงจริงๆครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ได้เลยนะครับการสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้จะถือเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไม่กดค้างโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อ1คลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้นายเมจิ้นต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย